สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาในดูในส่วนของ Acetate นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าของ Super Sport นะครับอย่างตัว Webscape เราดึงไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงนะครับอ่ะก็มีวิธีทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่ามันก็ยังดึงได้อยู่นะครับของ Super Sport เนี่ยเขาก็มีค่าคอมให้เหมือนกันนะครับคอมมันก็คือเซลล์ 7% เนาะแต่ว่าไม่มีตัวข้อมูลมาให้นะครับวิธีการนะครับก็มาที่เว็บของเขานะครับ Super Sport นะครับก็ขายอะไรดีสินค้าขายดีเป็นรองเท้านะครับแต่ว่าของผมไม่ค่อยถนัดจริงๆก็ทำได้นะครับแต่ว่าเอาที่ถนัดดีกว่าอ่านี่ครับอาหารเสริมดึงได้ทุกหมวดนะครับเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะปิดของ Acetate ก่อนนะครับพอเราสมมุติว่าผมเอาหมวดนี้แล้วกันเนาะอาหารเสริมนะครับเข้ามาแล้วก็มีคนซื้อไหมเนี่ยถ้าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราดึงให้ดูนะครับก็ใครที่ลงตัว extension ของ Webscaper ไปแล้ว Webscaper นะครับไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับก็กดให้เขา active ไว้นะครับกด F12 นะครับเพื่อเรียกการใช้งานนะครับก็ไปที่ Webscaper นะครับจากนั้นนะครับเราก็จัดการสร้างไซต์แมปครับก็ create new ไซต์แมปขึ้นมานะครับชื่อว่า super sport super sport แบบนี้นะครับแล้วก็ url ก็ copy มาวางนะครับ copy แปะโอเคตัดขนาดออกหน่อยนึงโอเคนะครับก็ create site map นะครับตัวนี้ก็คือหน้า root แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นประมาณไหนนะครับสินค้าเขาเยอะไหมนะครับสินค้าหน้าหนึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะครับมีแค่2หน้าเองนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดึงหน้านี้ให้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะดึงเป็นหลายๆหน้าเนาะจำได้จากคลิปที่แล้วที่อยู่ในคอร์สนะครับอันนี้จะ เปิดใน YouTube ด้วยเนาะแล้วก็ให้เราดูตรงนี้นะครับเขาก็จะมีลิงก์ขึ้นมาเนาะมีเพจเท่ากับ1นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเพจเท่ากับ1เนาะแล้วก็เพจเท่ากับ2นะครับก็วิธีการที่จะให้เขาดึงทั้งหมดนะครับก็สมมุติว่าผมเลือกเพจเท่ากับ1เนาะมันไม่โชว์แป๊บนึงนะสมมุติว่าเลือกเพจเท่ากับ2นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพจเท่ากับ2นะครับเราเอาตรงนี้ออกก็ได้นะครับใช้แค่เพจเท่ากับ2เองหรือว่าเพจเท่ากับ1ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรของผมเอาแค่หน้าเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้งานก็ไปเพิ่มตัวเพจเอานะครับสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับเรามาลองดึงกันนะครับอย่างแรกเราก็ add site map ไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมาเลือก selector นะครับ selector อ๋อคลิกแล้วเปิดใหม่นะครับสำหรับตัว super sport นะครับจากการที่ได้ลองแล้วนะครับก็ไม่ได้ใช้ element เป็นตัวนำนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็น element เป็นตัวนำนะครับก็ไปที่ add new นะครับแล้วก็กดตั้งชื่อว่า all product นะครับเป็นชื่ออื่นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือผม เข้าใจว่ามันโอเคดีมันสื่อดีนะครับก็กดไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็เลือกที่ select นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้อันนึงนะครับปึ้งก็จะเห็นว่าเขา selector ทั้งหมดแล้วนะครับโอเคพอ selector ทั้งหมดแล้วนะครับก็กดดัน select นะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเลือกเป็นหลายชิ้นนะครับหลายสินค้าเนาะเราก็เลือกเป็น multiple นะครับเรียบร้อยนะครับอ๋อก็ลองพรีวิวดูหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรขึ้นมาให้เราบ้างนะครับก็ถ้ามีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคนะครับโอเคกดเซฟซีเลคเตอร์นะครับ ขอโทษทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกไปที่ All Product ของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่สินค้านั้นๆนะครับกดตึ้งเข้าไปนะครับ1ทีนะครับโอเคแล้วก็จัดการเลยนะครับว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าผมจะเอาแค่ชื่อกับอะไรนะราคาภาพนะครับแล้วก็ดีเทลเนาะผมก็มาเลยนะครับเป็น p name โอเคเป็น text เนาะก็ไป select ที่ text เ
ตรงนี้นะครับก็ดัน select file นะครับแล้วก็ไม่ต้อง multiple เพราะว่าไม่มีสินค้าชิ้นเดียวเนาะกด save นะครับก็ add new ไปอีกนะครับแล้วก็เป็น price ก็ select นะครับตรงนี้ก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็ save นะครับอีกอันนึงก็เป็น detail เนาะ detail เอาเป็น html นะครับเป็น html ก็ได้เป็น text ก็ได้นะแต่ถ้าเป็น html มามันก็ไม่ต้องมาจัดใหม่นะครับก็เลือกเป็น html นะครับก็ select ไปนะครับเอาตรงนี้มันได้แค่ช่องเดียวเนาะอันนี้ทั้งช่องนะครับตรงไหนแดงๆมันดึงไปหมดนะครับก็โอเคนะอันนี้กดดัน select นะครับแล้วก็ save selector นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นภาพเนาะก็ add new นะครับแล้วก็ image นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น image นะครับแล้วก็ select อันนี้โอเคลอง preview ดูนะครับก็มี .jpg มาก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับกด save selector นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้รายการอื่นๆนะครับก็เช่นรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับรีวิวอะไรเงี้ยก็ลองดึงดูนะครับแต่ว่าของผมใช้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับโอเคสมมุติว่าผมได้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะผมก็ไปที่ Sitemap Super Sport โอเคกด Escape นะครับแล้วก็คอยให้เขาทำงานนะครับกด Start Scraping นะครับคอยแป๊บนึงนะครับหุยมีลูกค้าถามเรื่องประกันโดรนผมทำหลายอย่างนะครับขายประกันวินาศภัยหาตัวแทนอะไรพวกนี้ก็ทำหมดนะครับทำหลายๆอย่างเลยรายได้มันก็จะมาจากหลายๆอันนะครับอันนี้ก็สังเกตว่าเขาก็จะเข้าไปทีละโปรดักต์นะครับจากตัวท้ายก่อนเนาะแล้วเขาก็จะดึงนะครับเวลาที่ตัว CSV ไฟล์ออกมาเนี่ยเขาก็จะออกมาจากล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาอันบนแต่ว่าปกติที่เราจะถ้าเขาบอกได้คอม 7% นะครับตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ7% 70กว่าบาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับว่าเป็นหมวดหมู่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะก็ดูนะครับว่าเขามาถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับก็คอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไปด้วยกันเลยว่าพอที่เสร็จแล้วเนี่ยไฟล์ที่ CSV ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะตัวexport ของตัวนี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไป import แล้วก็ไปใช้งานแล้วก็เก็บเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ลิงก์ด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้เอาไปใช้งานกันคอยแป๊บนึงคือถ้าสมมุติว่าเขาเก็บ2หน้าเขาก็จะเริ่มมาจากหน้า2ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเก็บมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับตอนแรกผมก็ใช้ตัว element นะครับใช้ element เก็บไม่ได้นะครับก็เป็นลิงก์ไปเลยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าก็ดีครับที่ได้ลองอันนี้ก็แล้วแต่เราจะโปรโมทนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมใช้งานอยู่ก็จะเป็นพวก Facebook นะครับ Facebook Group นะครับโพสต์เข้าไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็คืออาจจะเลือกกลุ่มที่ตรงกับความต้องการของเรานะครับตรงกับสินค้าของเรานะครับที่จริงของตัว Access Trade นะครับหรือว่าตัว Affiliate อื่นๆนะครับก็มีตัวที่แนะนำนะครับหรือว่าตัวที่ขายง่ายหรือว่าทำให้เกิดการซื้อได้ง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงนะครับเพราะว่าน่าจะได้ลองทำดูนะครับมันจะต้องแนะนำนิดนึงว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับแต่ว่าทำง่ายครับบางทีเราก็มองข้ามเข้าไปนะครับอันนี้คอยนานแป๊บนึงนะถ้ามีสินค้าเป็นหลายๆร้อยรายการนะครับหลายๆพันรายการเนี่ยอาจจะต้องเปิดทิ้งไว้นะครับตอนกลางคืนนะเช้าค่อยมาเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะทำประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าเครื่องที่ผมทำอัดอยู่เนี่ยตอนนี้แรมมันน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มแรมแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นโน้ตบุ๊กอยู่ก็สะดวกดีเวลาไปไหนนะครับเดี๋ยวคอยเขาเก็บแป๊บนึงนะจะได้เห็นด้วยกันเลยว่ามันออกมาประมาณไหนนะครับ
สำหรับตัวคอร์สนะครับคอร์ส WordPress WooCommerce นะครับของผมก็เดี๋ยวจะทำเป็น Affiliate ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเอาไปขายกันได้ด้วยนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับที่จริงตัวสแครปเปอร์เนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนอกจากจะทำแบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปเก็บข้อมูลที่อื่นมาแล้วก็เอามาใช้งานในส่วนของโพสต์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีข้อความที่คือมันซ้ำกันนะครับเราอาจจะต้องแต่งนิดหน่อยหรือว่าเพิ่มบางส่วนเข้าไปนะครับอ่ะโอเคเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสเก็ตเรียบร้อยแล้วก็รีเฟรชดูนะครับนี่ครับก็ถ้าสมมุติว่าจะพอถึงหน้านี้รีเฟรชแล้วขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถ export as CSV ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้โปรโมทตัวนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนทำก็ export มาได้เลยนะครับเอามาใช้งานได้เลยแล้วก็สำคัญก็คืออ่ะตัวนี้นะครับอยากจะดูว่าภาพมันจะมาไหมนะครับโอเคภาพมานะครับก็ภาพเป็นแบบนี้เลยเราก็เอาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีลูกค้าถามแป๊บนึงนะเรียบร้อยนะครับก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มาต่อกันต่อนะครับอันนี้ก็ดูภาพแล้วโอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกดีเทลเป็นราคานะครับเป็นชื่อนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เลือกในส่วนของสเคปเปอร์นะครับอาจจะไม่ได้เลือกอิมเมจอย่างเดียวเลือกเป็นลิงก์ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตไว้ให้นะครับแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอ็กพอร์ตไว้ให้เนาะก็เวลาเพื่อนๆนำเข้านะครับก็อิมพอร์ตตรงนี้นะครับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งไฟล์ไว้ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ